ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะคุณผู้ชมมาพบกับเซลล์ต้นที่โชว์รูม Isuzu คิงโยนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคุณผู้ชมนี่ดูในขณะที่เรากำลังพูดไปนะเขาก็ทำหน้าตาดุมาไว้นะคือต้องบอกว่าคันนี้นะคุณผู้ชมเป็น4ประตูตัวยกสูงนะครับแล้วปัจจุบันนะฮะชุดแต่ง S Sporty เนี่ยเขาทำมาใส่ในตัวยกสูงแล้วลูกค้าผมก็เลยเห็นแล้วโดนใจมันมีการตัดสีแดงสีดำก็เลยใส่สักเกอร์ชุดนี้เข้าไปเดี๋ยววันนี้เซลต้นจะมารีวิวเจ้าคันนี้ดูว่าคันนี้นะครับทำอะไรลงไปบ้างนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสั่งแต่งโดยตรงลูกค้าอยู่ต่างประเทศผมจำไม่ได้แล้วอิสราเอลหรือเกาหลีนะครับใช่ไหมนะฮะถ้าลูกค้าท่านนี้ดูอยู่ก็คอมเมนต์นิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างคันนี้ทำมาจากตัว ZP นะครับซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดาตัวท็อปนะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้เขามีอะไรกันบ้างสำหรับคันนี้นะก็เป็นเครื่อง 1.9 นะคุณผู้ชมทำมาจากสีเทาลัมโบนะครับคันนี้เป็นชุดแต่ง S Sporty จริงๆนะฮะรอบคันเลยนี่ดูสำนักเขา S Sporty นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่ว่าตัวเตี้ยปัจจุบันเขาทำใส่มาตัวยกสูงแล้วนี่ก็จะมีครอบกระจังหน้าออกโทนสีดำแดงนะครับตรงนี้ครอบสีดำเข้าไปจริงๆตอนแรกตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ครอบสีดำเข้าไปแล้วก็สเกิร์ตชิ้นด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวให้มองดูมุมข้างๆด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ดูเต็มขึ้นแน่นขึ้นสำหรับใครที่ชอบรถที่ใส่ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตมีสีดำตัดสีแดงนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก LED มาให้ซึ่งเป็นตัวท็อปฉะนั้นระบบไฟจะเป็นตัวท็อปมาให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยไหมนะครับก็ดูลีลาของตัวสเกิร์ตเขาลวดลายนะครับก็ออกแบบมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันนะตัวสเกิร์ตเนี่ยเขาจะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้แบบนี้นะครับคิ้วซุ้มล้อโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดำด้านไม่ว่ารถท่านจะเป็นสีอะไรคิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีดำด้านสีเดียวนะครับเห็นไหมนะครับก็จะเป็นลวดลายแบบนี้มีชิ้นชายล่างมาให้นะครับทำให้ดูทั้งสปอร์ตทำให้ดูบึกบึนนะครับด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตเช่นเดียวกันโทษทีด้านหลังก็เป็นคิ้วซุ้มล้อเหมือนกันกับด้านหน้าจะมีคิ้วซุ้มล้อให้ทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็เป็นรูปทรงดีไซน์เดียวกันมีครอบกระจกมองข้างมาให้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตนะตรงไหนที่เป็นตัวที่เขาทำมาให้เนี่ยเขาก็จะมีการตัดโทนสีดำแดงมาให้นะครับนี่ครับครอบเสาอากาศนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยไหมนี่แต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆชุดสเกิร์ตตัวนี้นะครับจริงๆเขาต้องมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นขอบกระบะคล้ายๆตัว V-Cross นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในเซตที่ราคาสูงกว่านี้อีกประมาณ 7-8,000 นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่เน้นตรงนั้นลูกค้าเน้นข้างหน้าแล้วก็รอบคันนะครับก็เลยใส่ออกมาที่ชุดประมาณนี้นี่โอเคไหมถ้ามองจากมุมด้านข้างนะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยผมว่าลูกค้าชอบอะไรที่ตัดแดงดำนะครับลูกค้าก็เลยสั่งใส่แม็กตัวใบพัด7ก้านนะครับแล้วดูนะฮะครอบเบรกนะครับดุมน็อตลูกค้าเอาสีแดงหมดเลยนะครับลูกค้าเอาสีแดงหมดเลยมันก็ลงตัวดีเพราะเวลาเราไปมองพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆมันมีการตัดสีแดงดำนะครับมันก็เข้ากันได้พอดีเลยนะครับลูกค้าขอใช้เป็นยางเดิมนะครับยางเดิมก็จะเป็นของบิสโตนลูกค้าบอกเปลี่ยนแค่แม็กก็พอไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับนี่เป็นแม็กขอบ18ยางขอบ18เบอร์265 6018นะครับคุณผู้ชมนะไม่มีการโหลดหรือจัดทรงใดๆนะครับคันนี้ลูกค้าเอาเป็นแบบความสูงเท่าเดิมนะครับความสูงเท่าเดิมล้อหลังก็นี่ครับขนาดความกว้างเท่ากันกับด้านหน้าขอบ18เหมือนกันก็ข้อดีของแม็กที่กว้างเท่ากันนะครับเวลาสลับยางสลับล้อนะครับไม่ต้องถอดยางนะครับเวลาสลับล้อไฟท้ายนะครับ LED นะครับแล้วก็นี่โลโก้ ZP นะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยมีทำตัวล็อกฝาท้ายเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลองกดล็อกให้ดูนะจะเป็นแบบอ่อนครับก็คือเวลาที่เราเปิดไปเนี่ยมันจะโล่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับกันไฟท้ายหายเวลาล็อกปุ๊บ
นะครับนี่ก็จะโล่งแบบนี้เลยเห็นไหมกันมือเปิดหักเวลาที่แบบว่าคือไอ้ตัวล้อฝาท้ายมี2แบบครับแบบอ่อนกับแบบแข็งนะครับแบบอ่อนกับแบบแข็งถ้าแบบแข็งเนี่ยมันจะงัดขึ้นไม่ได้เลยนะครับลูกค้าบางคนเนี่ยจะกลัวว่าถ้าเป็นแบบแข็งปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราพยายามงัดใช่ไหมมันอาจจะแบบว่ามีคนที่ไม่รู้พยายามงัดแล้วมันอาจจะหักได้นะครับคิดว่าเปิดไม่ได้แต่จริงมันคือตัวล็อกแต่ถ้าแบบนี้ก็จะอ่อนไปเลยว่างไปเลยนะครับก็ปลอดภัยอีกแบบนึงนะครับนี่นะครับส่วนฝากระโปรงนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับคันนี้ก็ใส่โช๊คนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดให้ดูอันนี้เปิดมือเดียวเลยนะสะดวกดีครับเปิดมือเดียวได้เลยนะครับเวลาปิดนะครับก็แค่ขึ้นไปเกี่ยวมานะครับเท่านั้นเองนะครับนี่เพิ่มความสะดวกสบายก็เผื่อท่านใดสนใจอยากติดตั้งแบบคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือโช๊คฝากระโปรงหรือล็อกฝาท้ายลองดูครับลองดูนะครับมีขายทั่วๆไปเลยนะครับพวกล็อกฝาท้ายหรือที่โช๊คฝากระโปรงแต่ท่านใดเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆสาขาเซลต้นก็มาติดที่ศูนย์ได้นะพวกล็อกฝาท้ายแบบแข็งอะไรเงี้ยก็มีนะครับส่วนภายในเจ้าคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับคันนี้เป็นเกรดตัวท็อปเนาะภายในก็จะเป็นนี่เลยครับเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้ได้เบาะไฟฟ้ามาแล้วก็เป็นเบาะหนังนี่เป็นหนังคูลแม็กนะซึ่งวัสดุของหนังเนี่ยเขาบอกว่าคูลแม็กเนี่ยมันจะลดความร้อนได้ดีกว่าไม่อมความร้อนเท่าหนังทั่วไปแล้วก็มันจะไม่ค่อยร้อนเท่าหนังทั่วไปนะครับพวงมาลัยนี่ครับเดินได้สีขาวนะครับหน้าจอแอร์เป็นแบบดิจิตอลตัวบอกตัวเลขนะครับหรือแอร์อัตโนมัติที่สามารถปรับอุณหภูมิขึ้นลงให้เองตามความเหมาะสมตามอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะสำหรับคันนี้มีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้หมดเลยนะครับปุ่มฟ้าถังน้ำมันฝากระโปรงนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำมีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีแล้วก็นี่ครับแผงประตูด้านข้างก็หุ้มหนังทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับคนที่นั่งด้านหลังก็จะได้ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นนะครับมีที่ชาร์จเสียบโทรศัพท์ให้แอร์นะครับปรับทิศทางได้แล้วก็มีแอร์แถวหลังก็เวลาจอดตากแดดร้อนๆก็จะเย็นไวขึ้นนะครับสำหรับด้านหลังจะเย็นไวขึ้นนะครับส่วนเบาะหลังเนี่ยข้างบนพับลงมาได้ข้างล่างงัดขึ้นพับขึ้นไปได้นะครับนี่ได้การใช้งานที่หลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับท่านใดสนใจรถก็ทักเพจเซลต้นอีซูซุโคราชได้เลยนะครับพิมพ์ใน Facebook ว่าเซลต้นอีซูซุโคราชรูปโปรไฟล์เป็นเสื้อสีเทานะครับทักมาได้เลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เซลต้นก็ลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ